ครับก็สำหรับวันนี้เป็นโครงการที่เรามาร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันไข้หวัดนกของอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือวันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างทั้งหน่วยงานภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่นทุกแห่งก็ต้องเรียนว่าสำหรับไข้หวัดนกนั้นก็เป็นปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเชื้อประจำถิ่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนนะครับที่อากาศชื้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุในการที่จะก่อให้เกิดเรื่องไข้หวัดนกได้การนี้กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการดำเนินการที่เราทำขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังนะครับคือเจตนาคือว่าเราต้องมีการป้องกันไว้ก่อนนะครับคือถ้าเราจะมีการป้องกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดโรคนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เกิดโรคขึ้นมาแล้วนี่มันก็จะมีการควบคุมที่ลำบากนะครับซึ่งในส่วนนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทรายนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการที่จะเชิญชวนนะครับทั้งท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาคเอกชนพวกเราจะได้มาร่วมจัดกิจกรรมกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโครงการนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันไข้หวัดนกนะครับประจำปี2556ซึ่งในส่วนนี้ก็คงว่าถ้าเราดำเนินการได้นะครับมันก็จะสามารถทำให้นั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมโรคได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งของอำเภอสันทรายครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีกับท่านนายอำเภอสันทรายนะครับแล้วก็ท่านปศุสัตว์อำเภอสันทรายที่ได้รณรงค์เรื่องไข้หวัดนกไข้หวัดนกนี้ครับมันก็เริ่มตั้งปี47นะครับปี47ก็เป็นไข้หวัดนกที่ระบาดใหญ่นะครับปี47นี่จะมีการรณรงค์ใหญ่เลยครับหลังจากท่านมาก็มาถึงเราก็ได้รณรงค์ทุกปีนะครับในสนามนี้นะครับของสันทรายเฮาโดยปศุสัตว์ทุกท่านที่มาก่อมารณรงค์ที่สนามจนไก่ไม่ย่อยของเฮานี่นะครับเป็นสนามต้นแบบนะครับของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ยินดีกับพ่อหลวงบ้านท่านนายกกำนันมสม.หมู่เฮานะครับคณะทุกคนนะครับวันนี้ก็เฮามาร่วมรณรงค์กันไข้หวัดนกที่สนามจนไก่ไม่ย่อยนะครับขอบคุณครับ